ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเราไม่อยากแก้แต่เราอยากลบมันไปเลยอ่ะสามารถลบได้ไหมลบได้นะคะเราก็คลิกตรงนี้นะสังเกตดูมันจะมีรูปถังขยะค่ะถ้าเราอยากลบเราก็คลิกลบได้เลยมันก็จะหายไปนะคะหรือว่าแท็กอย่างเงี้ยเราอยากจะลบเราก็ลบได้เลยหรือถ้าอยากจะลบทีเดียวทั้งบล็อกเลยนะแล้วเราก็คลิกให้มันครอบคลุมทั้งหมดค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบล็อกเราสังเกตตรงนี้ก็ได้จะขึ้นว่าบล็อกนะคะอย่างตัวนี้ถ้าเราคลิกมันก็จะขึ้นเป็นแค่คอนเทนต์บล็อกใช่ไหมเราอยากให้มันลบใหญ่กว่านั้นอีกลบเราก็คลิกถอยกลับมาแบบนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะกลายเป็นบล็อกนี้แต่เราอยากลบทั้งหมดบล็อกนี้เลยแล้วก็ถอยกลับมาอ่ะทั้งบล็อกกดลบทีเดียวจบแบบนี้ก็คือวิธีการลบนะคะลบแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยเพราะว่าถ้าทุกอย่างถ้าเราไม่เซฟเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนให้นะคะแต่ไอ้พวกนี้ถ้าเป็นในบล็อกลบไม่ได้นะเพราะว่ามันถูกเซตติ้งไว้ตั้งแต่ตอนที่เราตั้งโครงสร้างของบล็อกอะค่ะถ้าอยากจะแก้ต้องไปแก้ตรงนี้นะเป็น edit template นะคะ edit current template ก็จะเป็นอีกอันนึงอันนี้จะสอนเรื่องเขียนบล็อกก่อน